ก้าวตามดังคำสอนพอเพียงเพียงพอแต่ความรักที่มีให้พอจำไม่มีวันพอเพียงสุภาพปฏิบัติหน้าที่ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะโดยหาคำพูดที่ต้องอธิบายบ่อยๆคำพูดที่พูดแล้วผู้มารับบริการมีความพึงพอใจพร้อมทั้งสร้างระบบไดอะล็อกที่เหมาะสมแต่งกายสุภาพเหมาะสมแต่งยูนิฟอร์มตามมาตรฐานวิชาชีพและลักษณะงานภายใต้บริบทความสุภาพและติดป้ายชื่อซื่อสัตย์เซ็นชื่อปฏิบัติงานตรงตามเวลาราชการแล้วเว้นการนำเวลาราชการไปประกอบภารกิจส่วนตัวไม่นำของราชการไปใช้ส่วนตัวรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมตรงตามเวลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกลงโดยมีนายแพทย์สานนท์สังพาพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลงและนายที่วัดรัตนเกตสาธารณสุขอำเภอแกลงขอถวายความอาลัยเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังทำดีเพื่อพ่อสานต่อที่พ่อทำกิจกรรมการถวายความอาลัยจัดบอร์ดนิทรรศการถวายความอาลัยสวดมนต์ไหว้พระถวายความอาลัยก่อนการประชุมอบรมทุกครั้งและขยายผลถึงการประชุมอสม.ทุกรพสต.กิจกรรมการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปที่ห้องพระตึกสงฆ์ชั้น2โรงพยาบาลแกลงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทุกเดือนเป็นเวลา1ปีโดยทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลแกลงหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายความอาลัยทำดีเพื่อพ่อเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจในการปรับภูมิทัศน์ในหน่วยงานตนเองได้อย่างสวยงามเพื่อให้ผู้มารับบริการและผู้ให้บริการมีความสุขกายสบายใจบันทึกความดีเพื่อพ่อสานต่อที่พ่อทำโดยการตั้งสัจจะอธิษฐานในการทำความดีเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อองค์กรและเพื่อประเทศชาติภายใต้การพัฒนาตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของโรงพยาบาลแกลงและได้มีการนำบันทึกความดีมาประกาศเสียงตามสายทุกวันเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมตักบาตรข้างเตียงทุกวันศุกร์ในโรงพยาบาลกิจกรรมเข้าวัดทำบุญทุกวันพระร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาและสังฆทานในวันเข้าพรรษามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกันความเอื้ออาทรเอาใจใส่ความรักความสามัคคีการสร้างวัฒนธรรมของการให้โครงการตลาดนัดเมตตาสำหรับหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายโครงการถักทอด้วยสายใยรักแด่ผู้ป่วยมะเร็งกิจกรรมบริจาคเสื้อผ้าของใช้ให้น้องๆที่ขาดแคลนทางภาคเหนือทุกปีรวมทั้งจิตอาสาตลาดนัดเมตตาจิตอาสาถักหมวกไหมพรมแด่ผู้ป่วยมะเร็งดนตรีจิตอาสาเป็นการแบ่งปันในสังคมเป็นสังคมแห่งการให้ที่เกิดจากความพอเพียงในตนเองและการมีความสุขจากการเป็นผู้ให้การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สวนผักพุทธวิถีปลูกผักปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเจ้าหน้าที่ปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเองมากขึ้นและทุกรพสต.ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อรับประทานเองและแบ่งปันภายในชุมชนตามวิถีพอเพียง
มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดต่อเนื่องทุกปีโดยไม่ถือเป็นวันลาอบรมยุทธการตามล่าหาความสุขโดยนายแพทย์นิวัฒน์ลีวงวัฒน์ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน100คนศึกษาดูงานโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทช่างหัวมันผู้ร่วมศึกษาดูงานจำนวน40คนประกาศยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแกลงที่ทำความดีในที่ประชุมกรรมการบริหารทีมเสริมสร้างพลังตามรอยเท้าพ่อมีการส่งเสริมกำลังใจในการทำความดีของบุคลากรในหน่วยงานตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลแกลงเพื่อให้เกิดพลังในการทำความดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกิจกรรมให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายการดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในการดูแลได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพและการดูแลต่อเนื่องในชุมชนกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ป่วยเนื่องในวันปีใหม่ไทยในหอผู้ป่วยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติด้านหลังตึกเด็กโรงพยาบาลแกลงเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขอกล่าวตามดังคำสอนพอเพียงพอแต่ความ